ได้ยินเสียงไหมทุกคนคะตอนนี้นะจ๊ะเรามาอยู่ที่ที่เขาจัดกระดูกกันจ้าณดีอยากทำคลิปแบบพามาจัดกระดูกอยากทำมากๆแล้วแต่ว่าเรายังหาแบบที่ที่แบบว่ามีอยู่ใกล้ๆที่อยู่ในละแวกในจังหวัดที่เราอยู่ไม่ได้เราเคยเห็นแต่แบบยูทูบเบอร์ว่าถ่ายต่างกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอดีเลยนี่ใกล้บ้านมากไม่ถึง5โลอ่ะตอนนี้คือเรามาที่บ้านเลยนะคะหมอโด่งเดี๋ยวณดีขอไปคุยกับคุณหมอก่อนเพราะว่าเราจะขออนุญาตคุณหมอถ่ายคลิปนะคะสวัสดีค่ะลูกก่อนเลยเหรอจะได้แบบไม่ต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะด้วยใช่แอลกอฮอล์ก่อนนะคะไม่ทำไม่ได้เพื่อความสบายใจของเราและผู้มาใช้บริการเริ่มความเป็นหมอมาเนี่ยก็เกือบ20ปีแล้วนะมันทำไปทำมาไม่ได้นับวันนับเดือนค่ะตั้งแต่สมัยที่มีงานประจำอยู่เราก็ไม่ได้ดูแลคนเยอะมากมายแต่ตอนนี้ไม่ได้มีงานประจำแล้วเราเป็นหมอเต็มตัวอาการเป็นยังไงมาให้กันดูวันนี้ก็คือไม่ตอนแรกก็คือคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณหมอก็น่าจะรู้ว่าคุณแม่แบบว่าชอบเจ็บปวดแบบหลังคอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่แบบหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแบบจัดกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเผอิญคุณพ่อก็มาเจอคุณหมอใช่ค่ะวันนั้นก็เลยมาแล้วแบบแม่ว่าแม่แบบรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่วันนั้นเลยหนูก็เลยน่าสนใจหนูก็เลยตามคุณแม่มาจริงจริงก็ไม่ได้มีเป็นคนเจ็บปวดอะไรให้หมอเช็คดูก่อนก็แล้วกันเนาะใช่ค่ะแต่ว่าเคยเอ็กซเรย์ดูแล้วแบบกระดูกสันหลังมันจะแบบคดหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะได้โปรดนอนคว่ำลงนะจ๊ะได้เลยค่ะอันนี้คือเริ่มแล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยเสียเวลาไปใหญ่เล่าเอานอนคว่ำเลยใช่ไหมนอนคว่ำไปแขนถ้าเป็นไปได้วางข้างลำตัวนะครับกระดูกคดตอนนี้ทั้งคดทั้งโก่งนะครับบริเวณกระดูกช่วงอกในบริเวณกระดูก8 9 10 11เนี่ยเริ่มมีการคดตัวลามไปจนถึงกระดูกบั้นเอวด้วยจะทำให้เราเมื่อยง่ายหลังบ่าไหล่ก็จะตามมาทีเนี้ยเรามาดูกันซิว่าร่างกายขาดความสมดุลแกนสมมาตรไหมค่ะแน่นอนล่ะเห็นไหมขาซ้ายสั้นกว่าขาขวาเรามาดูกันว่าเราจะทำให้มันเท่ากันได้ไหมเยอะไหมคะคุณหมอสมควรนะโชคดีรู้ตัวเร็วนะถ้ารู้ตัวเร็วค้นหาทางเร็วก็ค่อยๆดีขึ้นได้จนถึงไม่มีอาการโอกาสตรงไหมคะโอกาสตรงไหมมีขึ้นอยู่กับช่วงวัยและอายุว่าเราพบได้ไวแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมาพบหมอได้บ่อยแค่ไหนด้วยนะครับอาจจะไม่ 100% แต่จะดูดีขึ้นมากๆนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อสะโพกข้อยกก็จากกระดูกคดนี่เองขาก็เลยหดข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวใช่แล้วสูสีได้ยินเสียงไหมหมอไม่บอกก่อนอ้าวเหรออ้าวอ้าปากนะจ๊ะบอกแล้วนะตะแคงครับเป็นยังไงมันไหมแซ่บไหมเหมือนท่านเนี่ยใช่ค่ะกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะพร้อมนะนอนง่ายครับสบายขึ้นไหมสบายมากโล่งเลยโล่งเหมือนน้ำหนักตัวเลย30กิโลตอนนี้
แต่ยิ่งวิ่งก็ต้องยิ่งเพิ่มความต้องเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายด้วยนะครับทุกวันนี้คนสนใจเรื่องเฉพาะความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแต่เราลืมการยืดเหยียดทำให้กล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นนักกีฬาหลายๆท่านทำไมกล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ว่าได้รับบาดเจ็บแล้วรักษายากเพราะกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นกอดตัวเองเอาไว้รักตัวเองที่สุดเลยเอาละเดี๋ยวกลิ้งนะครับเกิดรอบสองหรือยังจับหมอนไว้จับแล้วนั่นแหละอึ๊บรอบนี้ถึงสวรรค์สบายสบายครับนี่สองรู้สึกไปถึงข้างหลังเลยใช่เมื่อกี้รู้สึกสบายมากมากรู้สึกโล่งมากๆเลยนะคะแล้วก็กำลังจะทำการครอบแก้วนะคะครอบแก้วบำบัดนะครับคัพปิ้งเทอราปีมันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างครอบแก้วบำบัดนะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะครับโดยหลักๆเลยใช้บรรเทาอาการปวดได้หลายจุดบางคนเชื่อว่านะครับเป็นการดูดสารพิษออกมาสำหรับบางท่านอาจจะมีรอยช้ำรอยแดงเป็นจุดๆสีต่างๆเนาะรอยพวกนี้สามารถบ่งบอกสมรรถภาพทางกายได้ด้วยนะเรื่องภาวะเลือดภาวะกล้ามเนื้ออย่างเช่นตรงไหนที่ปวดมากกล้ามเนื้อมีปัญหาจุดไหนก็จะดำคล้ำขึ้นมาเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยถ้าเรารู้จักทำในระยะเวลาที่เหมาะสมปกติหมอจะครอบประมาณ10นาทีครับเจ็บไหมก็นิดหน่อยค่ะ แล้วมันจะค่อยๆสบายคลายขึ้นคลายขึ้นนะครับตอนนี้ก็กำลังครอบแก้วอยู่นะคะคือตอนแรกที่หมอแบบดูดเขาเรียกอะไรดูดสุญญากาศดูดลมออกไปนะตอนนั้นอะรู้สึกเริ่มเจ็บนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกแบบดีขึ้นนะคะมันเหมือนมันรู้สึกแบบผิวมันคลายก็เลยแบบดีขึ้นไม่รู้หมอครอบไปกี่อันมาดูก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นสีอะไรนะคะเพราะว่ามันจะได้บ่งบอกถึงภาพร่างกายของเราด้วยนะคะจะถามคุณหมอว่าการจัดกระดูกอะค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหมอก็เริ่มจัดกระดูกให้ลูกๆของหมอเนี่ยเด็กๆเลยใช่ไหมคะสามสี่ขวบก็ทำกันผู้ใครที่กรุงเทพวัยรุ่นสิบกว่าขวบเขาก็ทำกันเคยทำให้เด็กสามขวบเคสหนึ่งอุบัติเหตุมาแล้วก็อายุมากที่สุดก็90กว่า98ก็คือน้อยมากไปถึงแบบมากมากทำได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะอาศัยแต่พละกำลังทำจัดไปอย่างเดียวนะเราต้องใช้ความรู้ด้วยใช่ความรู้ใช้วิจารณญาณหนักๆใช้ความชำนาญใช้ความแม่นยำมากๆไม่งั้นอันตรายเหมือนกันนะครับเคยเห็นแล้วเอามาทำดูหน่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอาไปทำเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อันตรายมากต้องผ่านการฝึกอบรมฝึกฝนผ่านการเรียนรู้นะครับรู้สึกแบบเลิกเจ็บละผิวหนังแบบปรับตัวได้สามารถนอนหลับได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้แล้วคนที่มีอาการแบบไหนที่สมควรจัดกระดูกคะคำว่าจัดกระดูกเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการของวิชานี้ภาษาราชการเขาเรียกว่าการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายเมื่อร่างกายเรามีอาการผิดปกติเจ็บปวดตึงต่างๆอย่างเงี้ยก็แสดงว่าร่างกายเราขาดความสมดุลเกี่ยวกับกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวไมเกรนนะครับปวดสะโพกแล้วลงขาออฟฟิศซินโดรมพวกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการไม่สมดุลของร่างกายการไม่สมดุลของโครงสร้างเราสามารถใช้การนวดปรับสมดุลหรือว่าการจัดกระดูกนี้ในการดูแลสุขภาพได้เป็นโรคที่แบบคนปัจจุบันพบเจอได้ง่ายมากปวดหลังปวดเอวพวกนี้ใช่หลายคนเป็นอายุน้อยๆก็คือเป็นกันหมดบางทีไปนวดมาไม่หายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานวดเชิงลึกด้วยการปรับสมดุลโครงสร้างย้ำอีกทีนะครับว่า
เรื่องบางเรื่องต้องให้ผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการให้นะครับนอนหงายครับปัจจุบันนี้ผู้ที่มาพบหมอกับกลายเป็นคนหนุ่มสาวที่ทำงานออฟฟิศที่ทำงานนั่งอยู่กับที่อย่างเงี้ยวิถีชีวิตของคนก็เริ่มเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ก็มานั่งอยู่กับที่กันเยอะขึ้นอย่างปวดคอปวดสะบักอย่างเงี้ยบางคนเราบอกว่าคอตกม้อนคอตกม้อนอย่างเงี้ยความจริงไม่ใช่เป็นกล้ามเนื้อรอบสะบักอักเสบบางคนบอกว่าสะบักจมสะบักจมไปดูแล้วปวดตำแหน่งเดียวกันแต่ไม่ใช่ก็มีนะครับดังนั้นต้องค่อยๆดูค่อยๆดูแลกันอาการหนักวันหนึ่งทำได้ถึง 2-3 รอบก็มีภายในอาทิตย์2อาทิตย์ครั้ง1เดือนครั้งอันนี้แล้วแต่ความหนักเบาของอาการครับรับวันหนึ่งคนไข้เยอะไหมคะช่วงนี้พยายามทำโซเชียลดิสแตนซิ่งอยู่ค่ะน้อยลงก็จะไม่ให้นั่งออกันเยอะก็จะนัดต้องนัดเวลาเอานัดเวลาเอาเต็มที่วันนึงก็ประมาณ20นะนี่คุณหมอนวดหลายๆคนแล้วคุณหมอไม่ปวดเมื่อยร่างกายตัวเอง บอกแล้วความสำคัญอยู่ที่การยืดหยุ่น ยืดหยุ่นร่างกายโชคดีหน่อยมีคนดูแลช่วยคือว่าตัวเองปวดเองก็ต้องจัดกระดูกตัวเองไงแอบไปกินน้ำแข็งน้ำหวานมาหรือเปล่าเนาะกินแต่ผักผลไม้ความชื้นในร่างกายเยอะอยู่นะเห็นไหมขึ้นเป็นไอขึ้นมาเลยคือมันไม่ดีหรอคะก็จะปวดไม่ง่ายมีอาการตึงว้าวเป็นตะลับเปาเลยอย่าตกใจนะครับลักษณะพวกนี้สามารถหายเองได้นะครับเป็นไงบ้างค่อยๆตะแคงตัวเรียบร้อยใช่ไหมคะจ้ะแล้วค่อยๆลุกขึ้นนั่งค่อยลุกขึ้นยืนเทสดูสิความผิดปกติที่เรามากับตอนนี้เดี๋ยวมันจะยุบลงไปค่อยๆยุบลงไปเนื้อน้อยมันเนื้อมารวมกันเยอะมันบวมขึ้นเพราะว่ามันเอาเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อเราก็จะฟูขึ้นในคืนนี้วันนี้นะครับอย่าเพิ่งดื่มน้ำเย็นน้ำแข็งของหวานถือว่าเป็นของขลำนะภาษาอีสานของขลำของต้องห้ามจะทำให้ระบบการหมุนเวียนของโลหิตเราไม่ดีบางท่านอาจจะมีอาการปวดตึงย้อนกลับมานะครับพวกกล้วยน้ำว้าปลาไม่มีเกล็ดเนื้อวัวอาหารหมักดองพวกนี้ช่วง 1-2 วันนี้อยากจะให้งดเว้นไว้เสียก่อนเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเนาะกันแล้วขาเท่ากันแล้วเราก็แบบไม่ได้แบบรู้สึกแปลกอะไรว่าขาไม่เท่ากันก็เพิ่งรู้จากคุณหมอว่าขามันไม่เท่ากันแล้วแบบคุณหมอจัดให้มันเท่ากันแล้วอะรู้สึกแปลกไหมรู้สึกดี ขาใครวะ รู้สึกดีมากก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยครับยินดีครับอนุญาตให้ถ่ายคลิปด้วยนะด้วยความยินดีครับอยากที่จะนี่แหละอยากโปรโมทให้คนที่แบบดูว่าเราที่บ้านเรามีแบบนี้ด้วยจ้าคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็ศึกษาในเรื่องนี้ด้วยโดยตรงจริงๆมาถึง20ปีแล้วนะคะทุกคนหลายศาสตร์หลายแขนงครับหลายศาสตร์หลายแขนงแต่เลือกใช้วิธีนี้เพราะว่าเห็นผลชัดเจนนะครับปลอดภัยนะครับใช้เวลาสั้นนี่คือข้อดีของการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายถ้าใครที่สนใจนะคะคุณหมอมีช่องทางการติดต่อทางไหนมีเพจ Facebook อะไรอย่างงี้ไหมคะก็มีเพจนะครับโรงหมอบุญมาโฮมค่ะแล้วก็หมอดวงปรับสมดุลนะครับ Facebook ส่วนตัวนิพัฒน์บุญมาโฮมหรือเบอร์โทรศัพท์0834080886หมอดวงยินดีให้บริการครับใครที่สนใจก็แนะนำว่าให้ติดต่อคุณหมอมาก่อนนะคะแล้วก็ส่วนบ้านคุณหมอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถนนอะไรคะถนนเดชอุดมบุญธริกครับถ้าใช้ Google Map ก็พิมพ์คำว่าโรงหมอบุญมาโฮมได้เลยขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีครับใหม่เมื่อหนูปวดหลังต้องมาบ่อยหน่อยกระดูกมันโคตรหายปวดโล่งหายปวดหัวเหรอโล่งเลยแล้วตอนลูกมาลูกก็ปวดเหมือนกันวันนี้แล้วตอนนี้เป็นยังไงว่ะหายไปเลยว่ะหายไปเลยเห็นไหมที่ลูกบอกว่าลูกปวดหัวว่ะหายเลยนะมันจะโล่งมันจะปวดไหมวะเช็คอ่ะมันโล่งเลยหลังหลังขาเผลอไม่เกรนอะไรอย่างเงี้ยช่วยใช่โอเคเราต้องขอปิดคลิปกันแต่เพียงเท่านี้ละกันนะคะทุกคนเป็นการจัดกระดูกที่มันส์
มากมากเลยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนค่ะก็พูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์นี้นะคะชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจนะคะอยากให้นาตี้พามาก็บอกได้อีกนะจ๊ะคนเป็นกระดูกสันหลังคดนะควรมาเลยนี่แหละอีฉันเลยเด็กๆนะเด็กๆนะรีบมาเลยนะถ้ามันหายเนี่ยตรงเด็กเด็กเนี่ยรีบต้องรีบมาเลยโอกาสหายนี่ก็คือ 100% เลยถ้าเป็นเด็กนะโอเคนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ